กราบขอนวัตการมันเตนและกับวุโสทุลุก เจริญธรรมญาติโยมแล้วก็ครูและก็นักเรียนทุกๆคนเนาะวันนี้ถือว่าเป็นวันดีนะวันไหว้ครูนะเป็นยันพิธี มาเห็นก็เขาซ่องยังไงมาก็ไม่รู้เรื่องเราเห็นแต่เด็กตัวเล็กน้อยมากล่าวแล้วมันตลกนะ ยังไม่ตันนั่นแล้วมันก็ดูก็น่ารักดีเหมือนกันนะ ก็ถือว่าวันนี้วันสำคัญนะเนาะเด็กๆทั้งหลายไม่รู้จะเข้าใจลึกซึ้งแค่ไหนก็ไม่รู้นะวันครูวันไหว้ครูวันสำคัญ จริงๆอย่างที่แต่ละคนแต่ละลูกพูดก็ว่าพ่อแม่เป็นสิ่งที่สำคัญทุกคนนั่นแหละนะครูคนแรกนะแต่ก็อยากให้ความสำคัญนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือครูคนแรกคือพ่อแม่คือผู้ที่ให้กำเนิดให้แขนให้ขาให้ตัวตนมานะคือพ่อกับแม่ใช่ไหมถ้าพ่อแม่ไม่ให้พวกนี้แล้วก็จิตวิญญาณเราก็เป็นตัวของเราเองอ่ะเราก็จะเอาแต่ใจเอาแต่ความชอบความอะไรกิเลสมันเข้านะแต่ที่แน่ๆนะ กว่าจะได้ร่างกายมาพ่อแม่ต้องทุกข์ทรมานต้องอะไรนี่ก็ให้เห็นความสำคัญจุดนี้เถอะแขนแต่ละอย่างขามืออะไรนี่จริงๆไม่ใช่สมบัติของเราหรอกของพ่อของแม่นั่นแหละใช่ไหมคอยย้ำจิตสำนึกให้มีจิตสำนึกยังไงเราจะตอบแทนคุณผู้มีพระคุณคนแรกตรงนี้ลบหลู่ ผู้มีพระคุณคนแรกเนี่ยถึงลบหลู่คนแรกก็แล้วแต่เนี่ยไม่ดีทำมาค้าขึ้นก็ไม่ขึ้นหรอกขอให้มีจิตสำนึกมีจิตสำนึกที่จะไม่ทำชั่วไม่ทำผิดวินัยผิดศีล ข้อแรกก็คือคุณธรรมสำคัญตรงนี้แหละมันก็ไม่ว่าแต่เด็กนะมันคนใหญ่เหมือนกันละบางคนก็ไม่ค่อยเอาใจดูแลพ่อแม่บางคนก็เถียงพ่อเถียงแม่พ่อไม่เคยผ่านการอบรมมาก่อนนะนะบางคนก็ปล่อยทิ้งแม่ยิ่งดูข่าว ช่อง7 สีแต่ก่อนนะแต่มาดูข่าวแต่ก่อนนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ดูนานแล้วมีลูกมีเต้าลูกกับไปทำงานแล้วก็หายไปเลยนะแล้วพ่อแม่อยู่บ้านก็ไม่มีคนดูแลต้องคนก็ไปช่วยข้างบ้านไปช่วยไปอะไรนะทั้งที่ลูกเต้าก็มีนะถ้าไม่มาขนควายมาสนใจนะเนี่ยแต่ละคนเห็นไหมมีเคยดูข่าวไหมช่อง7 สีแต่ก่อนนะฮะมีเป็นปกติใช่ไหมนี่แหละพวกคนเขาไม่มีคุณธรรมไม่มีจิตสำนึกครูบาอาจารย์เนี่ยมันสำคัญที่สุดนะอย่างอาตมาก็ยังมีครูบาอาจารย์เหมือนกันแหละก่อนจะมาเปลี่ยนนิสัยมาเป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะได้รับ รับสิ่งที่ดีจากครูบาอาจารย์นะสำคัญที่สุดอาตมาก็ยังมารู้ธรรมะได้มารู้ได้หนังสือผ่านบ้านหนังสือแต่สมัยก่อนก็เคยบวชมาครั้งแรกปี24อันนี้แม่ให้บวชตามประเพณีเองก็ไม่ได้ศรัทธาศาสนาเท่าไหร่หรอกพอไปบวชแล้วไปเจอสิ่งที่ไม่ดีเลยเขาเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีมันก็ได้มิจฉาทิฏฐิติดมาด้วยนะคือไปพระที่เขามีไปที่วัดที่เขามีเป็นสุนัขเลี้ยงนะแล้วเขาไม่ได้ปฏิบัติอะไรนะเราไปเห็นอย่างเงี้ยและอย่างนึงก็เห็นที่นั่นที่สุดก็คือเวลาคนอื่นเขาลูกชาวบ้านเขาเสียชีวิตแล้วเขามานิมนต์ไปทำพิธีกับอันมาก็ไปเขาหนักไปแล้วเขาเนี่ยมีน้ำซ้ำกับว่าไปงานนี้ไม่คุ้มค่าไม่คุ้มค่าขาดทุนนะไม่คุ้มค่ารถนะแต่มาก็เลยสะดุดมันยังไงกันแน่เขาจนเขาอยากเขาจนก็ไปทำให้เขาเฉยๆก็ยังได้เลยไปอยากได้เงินอะไรกับเขาเพราะเขาอยากก็จนใช่ไหมแต่นี่ที่ไหนได้มาดูพฤติกรรมวันหลังนะคนที่เขามีฐานะคนที่มีรถมีลาละพินออกพิเทาคุยดีกับเขาอย่างเงี้ยแต่มาเลยเห็นพระเป็นแบบเนี้ยแต่มาก็เลยเบื่อไม่ชอบพระเลยพระที่ไหนดีมันก็เขี่ยทิ้งหมด เพราะแต่มาเห็นเราหน้าไหนเห็นแต่แก่เงินทั้งนั้นละพระมันก็ทั้งอัตตามานาทั้งจิตที่มันไม่ดีกับมันสะสมในจิตที่มันไม่ชอบมันนะใช่ไหมมันต่างกับท่านสยามยังไปอาจารย์นั่นอาจารย์นี่อยู่นะยังอาจารย์ในดีๆถือว่าเก่งๆแล้วมาก็ตีทิ้งไปหมด เพราะช่วงนั้นนะเนี่ยตั้งแต่ปี24มาจนปีปลายปี29เนี่ยมั้งมาถึง ได้มารู้อ่านหนังสือธรรมะของชาวโศกแล้วก็มามีคนเขาให้นะอ่านหนังสือดอกหญ้าหนังสือสารสุขหนังสือแสนศูนย์แล้วก็นั้นต่อมาอ่านคนคืออะไรทำไมสำคัญนักนะแล้วก่อนที่ถึงอ่านคนคืออะไรทำไมสำคัญนักเนี่ยเขาก็เอาหนังสือไอ้พวกพลังจิตของหลวงพ่อช้ามาให้อ่านมั่งเอาของหลวงปู่ธาตุมาให้อ่านแล้วมันก็ไม่สะดุดไม่อะไรไม่มีจิตที่จะศรัทธาจะชอบนะแต่พออ่านหนังสือของชาวโศกอย่างดอกหญ้าอย่างนั้นมันเข้าใจนะสารโศกอย่างเนี้ยแสงศูนย์เนี่ยยิ่งจะเข้าใจดีมันแปลกกันนะมาคิดดูนะภูมิเราไม่ถึงอย่างหนังสือหลวงปู่พุทธทาสเนี่ยฆ่ามันด้วยมือเราอะไรของมันนะมันก็ดีๆแต่มันไม่เข้ามันไม่มีศรัทธาไม่ชอบแต่ว่าหนังสือของชาวโศกแล้วมันปั๊บเลยมันนั่นเลยแต่อาตมาก็ยังมาล้างไม่ใช่ทิฏฐิตัวนี้ได้กันนู่นจนมาบวชแล้วจนทั้งหลายพรรษานะมาถึงมากราบพระอคันตุกะพระที่เขามาอโศกเนี่ยถึงกราบได้ถึงกราบลงถึงเข้าใจนะถึงมาล้างมิจฉาทิฏฐิของตัวเองออกได้นะมันไม่ใช่ง่ายๆนะที่เราไปสะสมในสิ่งที่เอาแต่ใจตัวเองชอบนะตัวที่ศรัทธาตัวเองชอบแต่มาอยู่กับครูบาอาจารย์ถึงศรัทธาอย่างพ่อครูอย่างอะไรเนี่ยแต่มาทั้งมาบวชด้วยอะไรด้วยเพราะนั้นมิจฉาทิฏฐิมันยังมีอยู่นะมันยังเวลาโดนขัดใจโดนอะไรมันก็ไม่เคยชอบกันนะจิตมันเอาว่ามันก็คือยังไงมันไม่รอบนะมันก็ยังมีจิตต้านๆอยู่นะแต่ก็ไม่พักหมดแล้วคือเหมือนอย่างที่มาเลยเปรียบเทียบที่เขาพูดเรื่องสายอาจารย์เซนอะไรที่เขาว่าศรัทธาอย่างนั้นอย่างนี้พอเขาด่าอะไรอย่างอะไรที่ว่าหยาบๆหน่อยนะว่าอีตอแหลงหรือว่าอะไรนะขึ้นของขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมาคิดเปรียบเทียบดูเราโดนอาจารย์ขัดโดนอะไรนะมันก็เป็นเหมือนกันมันก็มีเหมือนกันแบบแต่มันก็มาอยู่ในมิติสายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมันก็ช่วยมันได้เยอะนะมันก็เลยนิสัยเปลี่ยนไปเรื่อยก็เลยรู้วิธีการขัดเกลาวิธีการชี้คุมทรัพย์อะไรมันมีพื้นฐานมาก่อนมันก็เลยพอนั้นได้นะถ้าไม่มีดีไซน์ดีถ้าไม่มีคนคอยแนะนำคอยขัดเกลาเนี่ยมันก็ยากกันถ้าไปเดี่ยวๆอย่างนี้มันไม่รู้รอบแล้วก็มันเราก็ไม่ฉลาดไม่อะไรเนี่ยมีแต่ศรัทธาด้านเดียวนั่นก็พลาดได้ง่ายเหมือนกันนะแต่ตัวศรัทธาอย่างเดียวถ้าไม่มีปัญญาแล้วก็ไม่มีตัวเจตัวไม่มีตัวอดทนแล้วมองแต่มุมดีแต่มุมถูกใจนี่อันนี้มันได้ด้านเดียวมันก็ไม่รอบหรอกมันก็ไม่สมบูรณ์แบบนะเนี่ยไปเจออาจารย์ขัดใจแรงปั๊บก็ตีทิ้งเลยนะแต่ตัวเองยิ่งมีมานะมากขึ้นด้วยอัตตามานะไม่ลดเนี่ยมันอันตรายเหมือนกันนะเสี่ยงเหมือนกันแต่ถ้าเราศึกษาแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยศรัทธาแล้วก็สร้างแล้วก็เรียนรู้อัตตามานะของตัวเองไปด้วยฝึกขัดใจตัวเองฝึกไม่ทำตามใจตัวเองไปบ่อยๆอย่างเงี้ยมันมาเจอสิ่งที่เขาไม่ชอบใจสิ่งที่เขามาว่าเราอะไรเราเนี่ยอันนี้มันจะเราจะรู้กิเลสตัวเราก็มาแก้ไขตัวเองเราได้นะตัวเราได้ถ้าได้ด้านเดียวมันก็ไม่ได้นะเขาจะเอาแต่สมใจกูความถูกใจกูอย่างเงี้ยคนที่มีความสามารถทำอะไรเก่งเนี่ยมันส่วนมากก็ตามมานั่งไปด้วยกันนั่นแหละหลงตัวเองเชื่อมันตัวเองสูงนะแต่ความสามารถเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ดีนะมันก็ดีนะก็เก่งก็ดีนะคนไม่มีความสามารถมันก็สู้คนมีความสามารถไม่ได้เนาะใช่ไหมถึงคนไม่มีความสามารถทำอะไรไม่ค่อยเป็นแต่ก็อัตตามนามันก็ไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่หรอกเพราะมันไม่เก่งแต่มันก็อีกกันแหละมันก็ทำอะไรไม่เป็นมันก็อีกแหละมันก็บวชเหมือนกันนะมันก็ไม่ดีเหมือนกันยิ่งถ้าไม่นั้นดีๆไปมาก็ถูกเขาหลอกง่ายซ้ำอันนี้ถ้ามาปฏิบัติธรรมถ้ามาถือศีลมีสมาธิมีปัญญาเอาศีลเอาสมาธิปัญญาประกอบคู่กันอยู่เรื่อยๆเนี่ยถึงจะไม่เก่งถึงจะอะไรกันแล้วแต่ขอแต่อย่าไปผิดศีลอย่าไปผิดธรรมกันเลยอย่าไปทำละเมิดอย่าไปละเมิดนอกลู่นอกทางเนี่ยก็ใช้ได้แล้วแค่นี้แต่ไหนที่จะเป็นกุศลที่ไหนที่เป็นจะดีมันก็แล้วก็ต้องขวนขวายเอาเนี่ยมันสำคัญอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยก็อยากให้พวกเราทุกคนนะอยากจะลดอัตตาจริงก็เห็นได้อ่านหนังสือเห็นพ่อครูว่านะคือพยายามหัดให้ของที่ตัวเราชอบเนี่ยของที่เราชอบเนี่ยหัดให้เขาไปเลยให้เขาไปแล้วก็ไม่หวังผลตอบแทนกลับคืนมาเนี่ย อันนี้ถือว่าพิธีลดละอัตตามนะได้ตรงเลยโยมจะกล้าให้หรือเปล่าเป็นของที่ตัวเองรักตัวเองหวงนะกล้าหรือเปล่าเขากล้าเป็นเรื่องๆนะเนาะไม่กล้าทุกเรื่องนะใช่ไหมก็ถือว่าเป็นการฝึกนะฝึกลดอัตตามนะลด ลดตัวหลงขนองตัวเนี่ยมันต้องฝึกถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่รู้ตัวเองมาพูดไปพูดมามันก็มาลงอัตตามนะนะมันก็มาค้างเนี่ยเพราะเต็มอัตตามนะมันก็ใหญ่นะเพราะมันขวางกันในความเจริญของเรามากๆแล้วนะมาเราเห็นจุดสำคัญจุดบอดตัวนี้สำคัญที่สุดนะก็อยากจะมาแนะนำญาติโยมแล้วก็พยายามเรียนรู้นะรู้คนอื่นรู้อะไรก็ไม่เก่งเท่าไหร่ถ้ารู้ตัวเราเองเนี่ยเก่งรู้กิเลสรู้ตัวที่มันไม่เจริญของตัวเราเองเนี่ยมันสำคัญกว่านะคือปฏิบัติธรรมก็คือมาแก้ไขตัวเองมาลดละที่ตัวเองนั่นแหละย้ำแล้วย้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่นแหละไม่มีอื่นอื่นไกลหรอกโยมที่ จะพัฒนาให้ตัวเองเราสูงตัวเราเจริญนะก็ถือว่ามาวันเสาร์มาเนี่ยก็ถือว่ามา มารวมญาตินะถือว่าเราก็ถือว่าเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันกับว่าได้นะถ้าพูดตามหลักนะก็ถือว่าวันมาพบหน้าพบตากันพี่น้องมากินข้าวร่วมกันมาฟังธรรมร่วมกันมาพูดคุยปราศัยไม่เคยทักทายกันก็ลองถามลองคุยถามข่าวทำข่าวกันดูนะคนที่อยู่คนละที่คนละทางไม่เคยถามกันไม่เคยคุยกันทีกันลองมาฝึกใจตัวเราเองฝึก ฝึกพูดฝึกปฏิสันฐานฝึกอะไรมีทุกอย่างนั่นแหละที่เรามารวมกลุ่มรวมอะไรแค่เวลาเพียงน้อยนิดนี่ก็ถ้าประโยชน์ได้ก็ได้ประโยชน์ถ้าเอาประโยชน์ไม่ได้ก็ไม่ได้ประโยชน์เหมือนกันอยู่ที่เราค้นคว้าที่เราตั้งใจนะแต่ก็รู้สึกว่าเสาร์นี้รู้สึกว่ามีดีมกันนะอย่างโยมมันนี่ก็เคยมาอยู่วัดมาก่อนนี่ก็หายไปนานนะนะไปปฐมก็ไม่เห็นหน้าไปไหนเพิ่งโผล่มาวันนี้นะ จนดีนะจนดีมีน้ำมันไม่มีน้ำมันขับรถเนาะจนจริงไปเนี่ยมันต้องมาจนอยู่วัดนี้จนอยู่บ้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้ว มันก็มีข้ออ้างได้นั่นแหละเราจนอยู่บ้านแล้วเนาะแล้วก็มีโยมประสงค์โยมทางเมคาก็มาเห็นว่ามาถามข่าวว่าพ่อท่านจะมาวันไหนวันนี้ตอนนี้มันมีเงินค่ารถไม่รู้นะมาวันนี้เห็นไหมแต่ว่านั่นก็ว่าวันอื่นก็วันจนมาไม่มีเงินค่ารถ เข้าใจเอาเขาซื้อให้เขาก็ต้องมีเงินให้ด้วยมันต้องค่าน้ำมันให้ด้วยดีเอาโว้ยรถเนี่ยบอกลูกเขาเลยทีหลังอ่ะมึงไม่ต้องรถมาให้กูก็ได้ถ้าเป็นแบบนี้มึงต้องเอาน้ำมันมาให้กูพร้อมงั้นกูไปไหนไม่ได้นะต้องบอกมันในเบนี่สิ ทีหลังก็บอกลูกบ่อยๆแล้วมันให้ซื้อน้ำมันให้บ่อยๆแล้วมันจะได้มาบ่อยๆจะได้มาวัดง่ายขึ้นมันยังจะอ้างว่ามีเงินขึ้นน้ำมันรถเนี่ยใช่ไหมเนี่ย ไม่เป็นขี้ขาลูกต่อไปกันแล้วกันถ้าจะล่ำไรไปนั่นนะเอาก็หาวิธีตัดรอบให้ตัวเองอะไรเนาะหาวิธีตัดรอบถ้าตัดรอบไม่ได้มันก็จะวนอยู่นี่แหละวนเห็นเราฟังว่าอยู่ปฐมว่าเขาไปทำอะไรแตงโมแรงอะไรกิเลสขึ้นว่ากลับมาทำแตงโมเห็นว่าไงเห็นว่าหลงอยากจะทดสอบทดอะไรเห็นไหมออกจากวัดมาทดสอบอีกนะก็หลอกอยู่นั่นแหละมันก็ทำไงได้สงสัยบ้ามันได้นะมันได้นะ ก็ถือว่าเป็นบททดสอบมันเนาะแต่ทดสอบไปทดสอบมาอย่าทดสอบนานหลายนะทดสอบนานหลายไม่ดีหรอกมาทดสอบอยู่บ้านมาทดสอบอยู่วัดดีกว่านั่นแหละเหตุผลจะมีเรื่อยอย่างเงี้ยละมาเหตุผลมาอยู่วัดนี่นะมาอยู่ด้วยกันนี่นะนี่นะมันของแม่ของตรงไม่ต้องอ้อมค้อมไม่ต้องเสียเวลามากนะยิ่งอยู่ที่นี่หาคนจะตัดไม้ให้อะไรอาศัยเนี่ยอาศัยโยนมันเด็กน้อยมันมีใครอยู่วัดคนวัดไม่ค่อยมีนะโยมนะอยู่นี่อย่างโยมมาหมุนหลายคนเหมือนนั่นเฉยๆในเวลาโยมกลับไปแล้วกับมีแต่สมณะแล้วอยู่นี่ก็เด็กน้อย7-8 คนนี่แหละที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนอกนั้นมีแต่คนผู้เฒ่าผู้แก่เนาะจะทำอะไรก็ยาก ยิ่งอันนี้ยิ่งได้ทำความใส่กุฏิพ่อท่านนี้ยังชวนโยมไอ้นี่เลยโยมไพบูลย์นะวันนี้ไม่มีงานอะไรก็มาช่วยเก็บเศษไม้เก็บอะไรที่รอบกุฏินะเตรียมรอไว้แล้วก่อนถึงวันพ่อท่านมาจะได้เรียบร้อยนะเนี่ยสำคัญเหตุผลกับทุกที่ทุกทางแล้วโยมไอ้ไทยจะพูดเรื่องเหตุผลเรื่องอะไรมีเหตุผลแหละแต่สำคัญแน่ๆคือเราต้องหาวิธีแก้ปัญหาของตัวเองก็คือพยายามเสาะพยายามอะไรกิเลสของแต่ละมันติดตัวไหนก็พยายามแก้ไขจุดนั้นจุดนั้นทีเล่นทีหน่อยมันจะได้หลุดมันจะร่อนออกมาได้นะมันต้องเราทำเองแหละคนอื่นมาทำแทนก็ไม่ได้หรอกถึงจะไปสวดมนต์อ้อนวอนขออยากได้มาอย่างนั้นอย่างนี้ทำไงมันไม่ได้หรอกแต่ตัวไม่ไปแก้เองไปทำเองนะก็ต้องหาวิธีที่จะไปเสาะไปแกะไปอะไรกินแค่กิเลสไอ้ที่มันติดในสมองเราเนี่ยที่มันหายสงสัยเอามันให้มันหายสงสัยได้สงสัยเรื่องแตงโมเรื่องแตงโมแรงอะไรอยากคือสงสัยแบบนี้มันก็ไปหามันก็ไปเจอเรื่อยๆแล้วมันก็หนักไปเรื่อยนะ ต้องหาวิธีแล้วหาวิธีไงจะได้มาทำงานฟรีบ่อยๆจะมาเสียสละบ่อยๆนะในหลวงก็ยังพูดเลยขาดทุนคือกำไร เราขาดไปเราเสียไปนะคือเราได้ธรรมะก็เกิดแหละที่เราใจเราสบายขาดได้มาชำระมาลดกิเลสลดความโลภความโกรธลงเนี่ยมันก็คือเราได้บุญได้กุศลได้สิ่งที่ดีที่กุศลได้บุญเนี่ยคือได้ชำระนั่นแหละชำระความโลภความโกรธความหลงในใจเรานะเสาละนิดละหน่อยเสาเนี่ยหน่อยไปมามันก็มากขึ้นมันก็เป็นเยอะขึ้นมานะก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะให้มีกำลังใจตั้งใจเคยล้มเหลวเคยบกพร่องอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ขออย่างเดียวอย่าล้มเลิกกันเลยอย่าล้มเลิกทางธรรมกันแล้วกันนะพยายามให้เป็นให้มามีศีลธรรมให้มาให้เป็นพระอริยะพระโสดาบันขั้นแรกต่อไปก็เลื่อนฐานเป็นสกิทาคามีก็ศีล 8ต่อไปก็เป็นพระอนาคามีก็อนาคามีมันก็ถึงว่าติดไม่ติดปัญช่องเรือนชานแล้วนะเป็นนาคาลิกาได้แต่เป็นนาคาลิกาอยู่บ้านก็ได้ขอแต่ใจเราหลุดเราไม่ติดไม่ยึดในครอบครัวในพี่ในน้องในสมบัติข้าวของนะแต่กระทำอยู่บ้านก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคนถึงฐานนี่เราอยู่ไม่ได้เราต้องมาไม่โตก็เลื่อนฐานยังไม่ได้โยมถ้าเลื่อนได้โยมมาแล้วโยมก็เลื่อนไม่ได้ยังเก่าแล้วไม่ต้องมาพูดดิฟังเลยเนาะไงก็ขอให้เป็นพระให้ได้เนาะโสดาบันสกิทาก็ไล่ไปตามฐานะระดับให้เป็นโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลจริงๆเนาะก็ขอให้มีใจในการค้นคว้าปฏิบัติธรรมให้มีธรรมะให้มีใจศรัทธาในศีลธรรมศรัทธาในพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดไปก็ขอให้เจริญธรรมต้องดีพวกเราทุกคนเจริญธรรม